สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ประเทศสโลมาเป็น10 กว่าปีแล้วพี่น้องจ้านี่ก็คือเป็นรอบที่สองที่รู้สึกว่าฝนตกหนักมากๆพี่น้องจ้าไอช่วงที่แอนอันนั่งทารถเมย์อยู่แอนก็เห็นไอเมฆเข้าเนาะอยู่อันในตัวเมืองแอนก็นั่งเบิ่งมันคือดําคักแท้คือห้องคักแท้พี่น้องจ้าที่ไหนได้มันตกเมืองที่เมืองแอนอยู่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่นั่งรถเมย์มาก็อันในอพาร์ตเมนต์มองจอดรถเขาน่ะน้ำท่วมเต็มเลยจนได้ใส่รถดับเพลิงอ่ะพี่น้องจ๊ะมันดูดน้ำออกพามาเบิ่งเฮียนเจ้าของพี่น้องจ๊ะโอ้ยน้ำมันก็ไหลเข้ามาพี่น้องจ๊ะเพราะว่าน้ำหลังบ้านน่ะมันเป็นน้ำอันป่าพี่น้องจ๊ะท่อระบายปัตตานีมันระบายว่าท่านมันก็ไหลลงมาช่วงท่อพี่น้องจ๊ะเนี่ยมันก็สิหมุนเวียนอยู่จังซี่แม่จ๊ะไอแอนก็ได้มาคุยเอาขยะคืนแล้วก็เศษใบไม้พี่น้องจ้ะเฮ็ดจังได้น้ำกับบ่ไปจ้ะเขาก็วนเวียนมาอยู่จังซี่น้ำป่าเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกหลายน้ำป่าก็ไหลมาปู่ก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องจ้ะเพิ่นก็บอกว่าปล่อยมันเลยจังได๋มันก็ไหลเข้าในเฮียนแล้วก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะจ้ะเนาะอันส่วนแอนนั่นก็โอ้ก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋คือกันพี่น้องจ้ะเพราะว่าในช่วงขณะที่นั้นเพิ่นก็แฟนบ่อยู่แฟนกับย่าน่ะไปเบิ่งรถพี่น้องจ้าย่าเพิ่นสิซื้อรถใหม่เพิ่นไปอีกเมืองนึงเนาะจ้าเนาะแอนกับปู่ก็ได้พยายามแอนลงไป 2-3 รอบที่จะคุยเศษใบไม้ออกเพื่อที่จะให้น้ําเข้าไหลแต่ว่ามันไหลบ่ทันพี่น้องจ้าอันบ้านฝั่งตรงข้ามน่ะยิ่งเป็นทางน้ําพี่น้องเบิ่งน้ําไหลสีสีน้ําตาลเลยเด้นั่นไหลแห้งคักแต่ละบ้านน่ะก็คือแบบที่จอดรถน่ะมันดันขึ้นมาพี่น้องจ้ามันสิมีท่อระบายน้ําเนาะมันก็ดันทุกไอ้ท่อทุกที่มันเป็นท่อมันสามารถดันออกมาได้จังซี่แต่ละเฮียนก็ทำความสะอาดพี่น้องจ้าจนปูเพิ่นบ่ได้ไปแจ้งสถานีดับเพลิงเนาะว่ามันดูดน้ำออกให้จากบ้านฉันเนี่ยมันบ่ไปจักเทื่อพี่น้องจ้าเขาก็ได้มาเนาะจ้าเนาะว่าอันงานที่เขาดูดที่อพาร์ตเมนต์พี่น้องเห็นว่าช่วงแรกอ่ะที่เขาดูดประมาณน้ำท่อดูดหลายเส้นมากๆเลยพี่น้องจ้ะจนช่วงจนโอ้หลายชั่วโมงเนาะจ้ะในการเขาดูดเนาะจ้ะเนาะตั้งแต่แอนเลิกงาน4โมงแรงกับ4หาชั่วโมงพี่น้องจ้ะจนกว่าเขาจะมาดูดให้เฮาสิเนาะเพราะว่ามันบ่ไปอีหลีพี่น้องจ้ะก็คือฝนบ่หยุดตกเลยก็คือต้องเรียกให้เขาเจ้ามาซอยพี่น้องจ้ะบริการก็ดีอยู่จ้ะเพราะว่าเขาจะต้องมีอันไปหลายทีพี่น้องจ้ะเป็น2ปีต่อเนื่องแล้วจ้ะน้ําท่วมน้ำท่วมไอ้นี่พี่น้องจ้ะต่อไปนี่แอนก็แนะนำเพิ่นว่าอันต้องหาอันถุงทรายเด้อเพราะว่ามันฝนตกลงมาแล้วมันเป็นคอยมันคอยแล้วมันแหละมันไหลลงไอ้ตรงประตูไอ้ที่จอดรถข้างล่างเลยจ้ะของข้างล่างนั่นก็มีอย่างพี่น้องห้องซักรีดมีห้องน้ำมีหม่องจอดรถมีอุปกรณ์ซักผ้ามีหลากหลายเสียหายมากๆพี่น้องจ้ะแล้วก็ตู้อีหยังจังซี่แม่จ้ะมันเสียหายก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิเฮ็ดบ่เพราะว่ามันเป็นเฮียนของเพิ่นเนาะจ้าเนาะแอนก็ได้แต่นําแนะนําเพิ่นไปว่าต้องมีถุงทรายอ่ะไว้บัดนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ดูดทําความสะอาดไปนั่นล่ะพี่น้องจ้าดูดเอาน้ําออกเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันก็อุ้ยหลายอยู่เด้พี่น้อง2เมตรบ่2คาคืบแม่เอาง่ายๆ2คาคืบเฮานี่ล่ะอยู่ในไอ้ตัวบ้านนะจ้าเพิ่นก็พากันเล็งกันดีจักหน่อยอยู่รถปูเพิ่นมันสูงพี่น้องจ้ามันก็เลยสามารถสตาร์ทติดได้พนักงานก็มาโอ้หลายเป็น10กว่าอันชีวิตปุ๊ล่ะจ้ะเพิ่นมาซอยเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะหลังจากดูดเสร็จไปประมาณเกือบชั่วโมงนิดๆพี่น้องจ้ะน้ําลดน้ําอีหยังแต่ว่าก็บ่ได้เพิ่นบ่ได้ทําความสะอาดให้เฮาเด้เฮาต้องทําความสะอาดเองเพิ่นมาดูดแต่น้ําออกให้เฮาพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะมาเบิ่งความเสียหายพี่น้องจ้ะใบกล้วยกําลังจะงามฝนตกนี่บ่แม่นว่าแต่ฝนตกเลยพี่น้องมีลูกเห็บน้ำจ้าเพราะว่าแอนกลับถึงบ้านอ่ะมันสิมีกล่องลูกเห็บอยู่แอนว่าอ้าวอีกแล้วเป็นเรื่องปีก่อนๆอ่ะพักก็เสียหายก็คือแบบต้องพ่วนดินแล้วก็ปลูกใหม่เกือบบ่แม่นเกือบทั้งหมดนะจ้าผักบุ้งของแอนปลูกไว้3แปลงก็คือแบบโอ้เละตุ่มเปะเลยจ้ากำลังเกิดไอ้ขึ้นมางามๆเละเลยจ้าพี่น้องจ้าขนาดนี่ก็โอ้ยเละนี่ขนาดปลูกไว้อ่ะในโค้งทั้งบ้านนะจ๊ะด้วยความแรงของพัดของลูกเห็บเนาะจ้ะเนาะกระลุ่งมากกับพูนเขาเด่นเข้าไปในหอดในโค้งที่เฮาปิดไว้จังซี่แม่จ้ะขนาดกันเละเมื่อพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะไผ่อีหยังก็บ่น่ากลัวเท่าไผ่ธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะผักสลัดก็เละตุ่มเป๊ะพอสลัดพี่น้องจ้ะนี่ล่ะ
แต่ว่าปีก่อนๆน่ะน้ําจะท่วมอีกเมืองนึงพี่น้องจ้ะน้ําท่วมมาคักเลยแบบท่วมคักท่วมแน่ก็คือน้ําท่วมนะจ้ะพี่น้องสําหรับแอนทุกปีก็สิประมาณนี้พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องแอนจะพามาเก็บอันร่องเชอรี่พี่น้องจ้ะสดๆกินจากต้นนี่ล่ะบอกเชอรี่ก็มาจอบเบิ่งเนื่องจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าหมู่ว่าก็คือต้องเก็บแล้วพี่น้องประเทศสโลวีเนียมีฝนตกแล้วก็ลูกเห็บลงอีกเขาก็สิเน่าเขาก็สิพักเอียงแล้วนี่ละนาดไปมืดเลยมาเบิ่งเนี่ยจ้ะหมดเชอรี่ก็ถือหน้าไอ้ลูกเห็บลุ้นซ้ำไปกับละจ้าแล้วก็สังเกตเห็นหวานแล้วมีแมงตัวนี้หน่อยจ้ะเก็บไปแล้วแล้วก็หมดโอ้ยถือว่ายังดีเขามาจอดแล้วจ้ะก็คือแบบที่จริงก็เลยแบบตัดสินใจเชอรี่นวยดำๆจะเก็บไปกินเลยดีกว่าบ่ได้กินเนาะจ้าเนาะบ่สามารถเห็นได้เขาไอ้เขาเจาะไปแล้วสีดำไปกูนี่แล้วมันสิเละตุ่มเปะกูนี่เนาะจ้าเนาะอันแซ่บดีแซ่บรสชาติกับหวานอมเปรี้ยวนิดๆพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเริ่มแดงแล้วจะหวานนะฝนติดเชื้อราทั้งเอียงไปคือว่าฝนสลับโตสลับปีแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนมันตกจ้าอีกอย่างมันก็เป็นอาหารของวางแผนได้ดีแล้วสัตว์ธรรมชาติเนาะพี่น้องเขาเป็นแต่ว่าเขาก็ชิ่งเก็บไปก่อนจ้าเมืองที่แอนอยู่จ้าเก็บเท่าที่เก็บได้แต่ว่ามืออื่นก็สิปีจอดทีกับ3 4เทื่อสิได้เก็บบ่สิเหลือให้เก็บบ่เนาะจ้าเนาะแอนก็ต้องทั้งคงจากต้นจ้าขอบจังสิแม่จ้ะจะฮ้อนจะหนาวสิฝนมันก็ตกลูกเห็บกับลูกพื้นที่เมืองเองตกสมะเสมะไปยังสิจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้จ้ะสวัสดีจ้ะยา